สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักเสื้อเกาะอกหรือว่าถักบิกินี่นะคะแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกันนะคะโดยเราจะถักให้เป็นสามเหลี่ยมข้างนึงนะคะแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วมาประกบกันเนาะโดยฝั่งนี้นะคะเป็นสีดำแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีชมพูนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะมีความยาวที่14นิ้วก็คือตั้งแต่ต้นคอของเรานะคะจนมาถึงสะดือเนาะก็14นิ้วนะคะแล้วข้างๆก็เราก็จะถักลดหลักลงไปนะคะให้เหลือ2-3หลักตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณ10นิ้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปถักกันเลยเนาะโดยเราจะใช้สีดำแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะคะเป็นไหมแบมบูหรือคอตตอนแบมบูนะคะเราก็จะใช้เข็มโครเชต์เบอร์5ทับ0หรือเบอร์6ทับ0ก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบนะคะใครอยากได้หลวมนะคะก็ใช้เบอร์6นะคะใครอยากให้แน่นก็ใช้เบอร์5ได้ค่ะค่ะเราก็จะแกะเอาตรงข้างในนี้ออกมานะคะเราจะใช้ตรงข้างในเนาะจะได้ไม่ต้องกลิ้งไปกลิ้งมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเอาไหมพรมนะคะพันไว้ที่นิ้วมือของเราแบบนี้เนาะหลังจากนั้นทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะโดยเราจะเอาปลายไหมนะคะทำให้เป็นวงกลมแล้วก็พาดมาข้างหน้าแบบนี้เนาะจากนั้นใช้เข็มสอดจากข้างหลังนะคะมาข้างหน้าแล้วก็ควักไหมไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะควักไหมลอดผ่านหัววงเข็มนะคะก็จะเป็นปมแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะถักโซ่นะคะ3หลักโดยเราจะพันหัวเข็มมาข้างหน้าแบบนี้นะคะไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าลอดพันหนึ่งของมังเข็มนะคะพันไปข้างหลังแล้วมาข้างหน้าลอดพันหนึ่งของมังเข็มค่ะก็จะทางนี้นะคะได้3หลักเนาะคะจากนั้นเราจะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแล้วแทงลงไปในหลักแรกนะคะควักไหมขึ้นมาจากนั้นเราจะมี3ห่วงอยู่บนเข็มนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งกันตัวหลักแรกไว้นะคะแล้วเราก็จะควักไหมลอดผ่านหลักแรกค่ะ1หลักเราก็จะกันไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ควักไหมลอดผ่าน2หลักทีละ2หลักนะคะก็จะเป็นตัวหลัก F แบบไม่ถักโซ่นะคะจากนั้นเราก็จะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแล้วก็แทงลงไปในห่วงแรกที่เราเลื่อนห่วงเป็นอันดับแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลายเป็นตัวหลักโซ่ของเราไปเลยนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงในหลักแรกนะคะในตัวแรกเนาะจากนั้นก็จะเลื่อนผ่านทีละ2ห่วงแบบนี้ค่ะก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยเนาะอันนี้จะยากหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ถ้าเพื่อนๆถนัดแบบถักโซ่นะคะก็สามารถที่จะถักโซ่ได้เลยเนาะเราจะถักให้ได้ความยาวตามขนาดที่เราต้องการนะคะก็คือ4 เมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะตรง2หลักสุดท้ายเนาะเราจะถัก F โดยที่เรายังไม่เลื่อนห่วงหลักสุดท้ายนะคะจากนั้นเราจะถัก F อีก1หลักค่ะลงในหลักถัดไปนี้เลยเนาะลอดผ่าน1ห่วงบนเข็มก่อนนะคะแล้วค่อยควักไหมลอดผ่านทีละ2ห่วงค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะก็คือเราเลื่อนห่วง2ห่วงแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหลักนึงเนาะก็จะเหลือ3ห่วงบนนี้นะคะจะควักไม้ลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยนะคะเป็นการลดหลักไปในแถวเนาะจากนั้นเราจะถักโซ่2หลักค่ะแล้วก็พริชงานถัก
F ลงในหลักที่2นะคะในหลักนี้เราจะไม่ถักเนาะเราจะถักในหลักที่2นี้นะคะจากนั้นเราจะถัก F ลงไปในทุกๆหลักในหลักถัดไปนะคะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เริ่มแหลมๆนิดนึงแล้วเนาะเราก็จะถักแบบ F ไปเรื่อยๆในทุกๆแถวนะคะแล้วในหลักสุดท้ายนี้นะคะเราจะถัก 2F ใน2หลักแล้วค่อยรวบพร้อมกันเหมือนกันนะคะค่ะไปถักให้ได้2ถึง2แถวนี้นะคะเมื่อถักมาถึง2หลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถัก 2F แล้วรวบนะคะ1 2แล้วควักไหมลอดผ่าน3ห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นเราจะถักโซ่2นะคะพลิกชิ้นงานถัก F ลงตรงหลักโซ่หลักที่2นะคะไม่ใช่หลักโซ่เนาะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่2โอ้ยจากนั้นนะคะถัก F ลงตรงหลักที่2นะคะแล้วก็ถัก F ลงไปในทุกๆหลักเลยเนาะเราก็จะถักเฉียงๆแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ความจนมันได้3หลักแบบนี้ค่ะเราก็จะพอนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ 3-4 หลักก็แล้วแต่เลยนะคะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะหรือว่าเราจะถัก3หลักแล้วรวบพร้อมกันก็ได้นะคะถ้า3หลักใช่ไหมคะมันจะลดขนาดได้เร็วกว่า2หลักเนาะเราก็จะถัก F 3หลักแบบนี้นะคะแล้วควักไหมลอดผ่าน4ห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นถักโซ่2หลักนะคะแล้วมาตรงนี้เนาะเราก็จะถัก F ลงตรงหลักที่2เหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักตรงเริ่มต้นแถวแบบเดิมส่วนตรงที่เราแถวที่เราจะมาปิดแถวเนี่ยค่ะเราจะถัก 3F แล้วรวบพร้อมกันนะคะมันก็จะลดขนาดให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยเนาะแล้วก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยนะคะตอนขึ้นต้นก็ถักโซ่2เว้น1หลักแล้วก็1F นะคะจากนั้นตอนปิดท้ายแถวเราก็จะถัก 3F แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ได้ความยาวความสูงเป็นสามเหลี่ยมนะคะจนกว่าพื้นผ้านี้จะเป็นสามเหลี่ยมเนาะค่ะถักให้ได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเมื่อเราถักมาถึงตรงแถวรองสุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโซ่2 F 1ในหลักที่2นะคะแล้วก็ F 1ในหลักถัดไปจากนั้น 3F แล้วค่อยรวบพร้อมกันนะคะค่ะเราก็จะถักแถวสุดท้ายด้วยการถักโซ่2นะคะพลิกชิ้นงานถัก F ลงในหลักที่2นะคะโดยที่เรายังไม่ต้องรวบหมดนะคะจากนั้นถัก F ลงในหลักสุดท้ายค่ะก็จะเป็น 2F แล้วก็รวบพร้อมกันนะคะจากนั้นถักโซ่ค่ะตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่เป็นตัวผูกไว้ด้านหลังนะคะจะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้สีดำนะคะมาถักต่อกันเลยเนาะThank you.
โดยเราจะถักตรงหลักแรกนี้เลยนะคะเราจะทำปลายไหมของสีดำนะคะให้เป็นโปมแล้วก็มาเลื่อนถักกับหลักแรกที่เราเริ่มถักตัวชิ้นงานนี้เลยนะคะจะถักโซ่2หลักนะคะแล้วไปถัก F ลงตรงหลักที่2ค่ะหรือว่าตรงหลักถัดไปนะคะจากนั้นเราจะถัก F ลงไปเรื่อยๆในทุกๆหลักเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายเนาะเมื่อถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก2 F รวบพร้อมกันนะคะแล้วก็ถักโซ่2ค่ะถัก F ลงในหลักที่2นะคะก็จะเริ่มเฉียงไปแบบนี้แล้วเนาะเริ่มลดขนาดลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็จะถักแบบนี้เหมือนกับที่เราถักตัวสีชมพูมาเลยนะคะเราไปถักให้ได้เหมือนกับตัวสีชมพูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักตรงสายตรงข้างหน้านี้นะคะอันนี้จะเป็นข้างในเนาะส่วนอันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะเราก็จะทำปลายไหมให้เป็นปมเนาะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตรงนี้อันนี้เป็นด้านนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะถักจากด้านนอกนะคะจะได้ออกมาสวยเนาะเราจะถักโซ่นะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมได้เลยค่ะแล้วถักอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นสีดำเนาะถักเหมือนกันเลยทำปลายไหมให้เป็นโปมนะคะแล้วถักบนตัวหลักสีดำนี้นะคะเราก็จะถักหลักโซ่นะคะขึ้นไปเรื่อยๆให้เท่ากับตัวเส้นนี้เนาะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวเสื้อแบบผูกหลังแล้วก็ผูกไหล่แล้วนะคะค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะส่วนถ้าใครนะคะอยากจะถักขอบตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะถักได้โดยการถักลาย X ตลอดแนวเลยนะคะหรือจะถักลายริมลายอื่นก็ได้นะคะเพิ่มความสวยให้กับชิ้นงานของเราค่ะงานที่เราได้นะคะก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ตัวเสื้อแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมีสีสันหน่อยก็สามารถที่จะเติมดอกไม้รูปหัวใจอะไรก็ได้นะคะลงไปในเสื้อของเราเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเครื่องหมายจากไหมนะคะถ้าใครนะคะอยากจะให้ไหมถักอะไรสามารถเข้าไปคอมเมนต์ที่เพจโครเชต์ใบไหมรูปโปรไฟล์เดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะคะ